안녕하세요. 저는 레인지의 랩을 담당하고 있는 장대현이라고 합니다. 반갑습니다. 호수갑. 네, 안녕하세요. 레인지에서 섹시한 목소리를 담당하고 있는 원탁입니다. 호수갑. 특허원 사디캅. 찬민입니다. 찬민캅. 투투콘 사디캅. 규원캅. 사디캅. 안녕하세요. 소혁입니다. 소혁캅. 와! 야! 아, 사디캅. 시안콩 레인즈. 시안콩 레인즈. 성리캅. 하나. 투투콘 사디캅. 흑이캅. 와! 렌즈는 어떻게 해서 현성된 아이돌인가요? 저희 레인즈는 프로듀스, 아시다시피 프로듀스 101이라는 프로그램 통해서 만난 친구들인데요. 네. 아, 계속 얘기하면 되나요? 네. 네. 그래서 만났는데 끝나고 나서 되게 친해가지고 사적으로 많이 만났거든요. 네, 이제 팬분들이 저희 그거를 보고 이대로 데뷔했으면 좋겠다 해가지고 레인즈라는 이름으로 데뷔를 하게 됐습니다. 네, 이번에 태국에 왔으니까 뭐 했어요? 오늘은 뭐 했어요? 오늘 뭐 했어요? 네, 네, 공연 대한 많이 얘기해 주세요. 아, 네. 일단 일어나서 이제 아침에 목을 풀어야 되기 때문에 다 같이 목을 풀면서 그리고 이제 몸도 풀면서 이제 무대 준비를 계속 하다가 지금 방금 무대를 마치고 이런 큰 무대에 초대해 주셔서 너무나 영광이고요. 그래서 저희도 많은 팬 여러분들이 많은 호응을 해주신 덕분에 더 크게 즐길 수 있었던 무대가 아니었나 싶습니다. 또 무대를 위해서 태국어도 조금씩 네, 준비를 했어요. 그래요? 네. 저도 뽐 라쿤캅을 배웠는데요. 앞에서 해버려가지고요. 죄송합니다. 와! 딜라, 보스. 키튼, 토콘, 빡빡. 인디리나 루자카나? 인디리나 루자카. 아. 네, 잘했습니다. 다음에는? 저는 짧게 쭉쭉. 쭉쭉. 오케이, 잘해. 혹시나 레인지 그룹 아이돌 만들기 전에 그 태국에 와본 적이 있어요? 개인적으로나 아니면 뭐? 저랑 성령이 둘이. 아, 그래요? 네. 어떻게 왔어요? 저는 K-Tigers라는 태권도 퍼포먼스 팀으로. 그
โรงเรียนก็ถามนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนเนี่ยได้มาเมืองไทยก่อนหน้านี้ไหมเคยมาส่วนตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตอบคนนั้นก็มาด้วยกันนะคะก็คือมาเที่ยวแต่ว่าคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนมาแข่งขันร่วมทีมเทควันโดค่ะใช่ครับแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยมานะคะเคยคือเมืองไทยเนี่ยก็มีอาหารต่างๆมากมายเนี่ยมีใครเคยได้ชิมอาหารไทยบ้างหรือยังเอ่ย그되게많은음식들을해주셨는데그정확한이름을잘몰라가지고근데진짜맛있었어요다같이맛있게먹었어요เขาบอกจริงๆไม่มีโอกาสทานอาหารไทยหลายอย่างเลยแล้วก็อาหารไทยหลายอย่างอร่อยมากแต่ว่าเขาจำชื่อไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าผัดไทยอร่อยที่สุดครับ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 ก็คือหนุ่มๆนะคะอยากให้แนะนำสถานที่ในท่องเที่ยวในเกาหลีที่ประทับใจให้กับชาวไทยให้ได้รู้จักหน่อยค่ะคือ하나하나씩한국관광지대한그팬분한테좀소개해주세요한국이요한국관광지아관광지어저는바다가이쁜부산을추천해드립니다그렇죠ก็คนแรกนะคะเขาแนะนำว่าทะเลที่ปูซานสวยมากก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปนะคะ어저는남산타워를추천해드리는데요많은드라마촬영지로도소개됐고예를들어서이제별의소음그대라는드라마유명하잖아요그것도이제남산타워ก็อยากแนะนำทุกคนนะคะให้ไปที่นำตาลทาวเวอร์เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่สำคัญสวยงามแล้วก็ได้ถ่ายเรื่องถ่ายหนังเรื่องทะเลตองโอนคือแต่ก็คือตัวร้ายกับนายต่างดาวนะคะก็ที่นั่นก็โรแมนติกมากอย่างที่ทุกคนไปค่ะเป็น저는명동이라는곳에먹거리도굉장히다양하고다른외국분들도와서관광지로굉장히많이즐기고있습니다네ก็อยากให้ทุกคนนะคะไปเที่ยวที่เมียงดงนะคะตลาดเมียงดงก็เป็นย่านช้อปปิ้งของต่างดีของให้ซื้อนะคะเป็นย่านที่น่าไปเดินนะคะ저는경기도부천이요그왜냐면은제가근처에살아요เขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนไปเที่ยวคังกิโดนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินคังกิโดจริงๆคังกิโดห่างจากโตมากแล้วก็บ้านเขาอยู่ใกล้แถวนั้นมาได้โอเคเนี่ย저는압구정가로수길아가로수길어맛있는것도되게많고그리고무엇보다어이쁘고잘생긴분들이굉장히많은데그중안에연예인분들도많아요 오케이ก็อยากให้ทุกคนไปที่อับกูจองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอับกูจองมีผู้ชายหล่อๆหน้าตาดีเยอะเลยอย่างเขาเป็นต้นอะไรเงี้ยอับกูจองมันก็จะเป็นสถานที่คล้ายๆกับสยามบ้านเราเนี่ย저는어이제앞에서다많이나오긴했는데한강그난지공원어네약간그런곳에가서제가자주가서생각이나이런걸많이해요그래서이제그러면이제생각정리도잘되고네여러분들께도그런한국의공기를맡으면서그렇게하다보면기분이좋아져서꼭한번해보셨으면좋겠습니다네ก็เขาบอกว่าที่แม่น้ำฮันกังใช่ไหมคะก็จะมีสวนสาธารณะซึ่งบรรยากาศดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองไปกันส่วนตัวเขาเองอะเวลาที่ไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องอะไรไม่คิดอย่างเงี้ยก็จะไปที่นู่นนะคะมาจิมักเนี่ย사실고대신사도하고싶었고한강도하고싶어서경복궁어때요되게많잖아요경복궁어때요아경복궁이요경복궁잘하셨어일단경복궁도추천해드리고싶고요저희나라의정말중요한명소이기때문에경복궁꼭추천해드리고싶고그리고해화라는곳이있어요근데거기가약간문화의거리거든요그래서연극도되게많이하고작품들이되게많아요그래서거기에서뭔가한국적인작품들을많이만나볼수있는곳이아닐까해서해화를먼저추천해드리고싶고요그리고두번째로는강남네강남추천해드리고싶은데강남은뭔가서울이라는곳을가장크게느끼게해주는곳인것같아요그래서강남도추천해드리고싶습니다ก็เขาอยากจะแนะนำให้เที่ยวเคียงบกกุงนะคะก็คือพระราชวังเคียงบกที่เราหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยากให้ได้ไปเรียนรู้กันแล้วอีกที่นึงนะคะก็คือย่านคังนำซึ่งเป็นย่านที่สำคัญทางด้านธุรกิจการค้านะคะแล้วก็มีร้านอาหารในสถานที่ต่างๆมากมายค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆหรือเปล่าเดมาจิมาคุโรนึงคืออุดีถ้าถูกแพงพูดดีจงหมันคือมีอีกหนึ่งหมันแค่สุดเสียวข้างหน้านะจิมาจิมาได้สิครับคือแฟนๆทุกคนได้ก็ได้เข้าสุดหมันเลยเข้าสุดหมันถ้าถูกแพงทำไงก็จอย저희가처음태국팬여러분들을찾아뵙게됐는데이렇게많이와주셔서너무영광이고너무감사드리고더좋은모습으로찾아뵙겠습니다
특히 저희를 저 같은 경우는 SNS로 많이 많은 분들이 응원을 해주시는 분들 중에 태국 분들이 굉장히 많았거든요. 그래서 너무 와보고 싶었는데 이번에 좋은 기회가 생겨서 지금 너무 행복하고요. 다음에 이제 자주 놀러 오겠다고 말씀해 주세요. 네, 알겠습니다. 일단 진짜 정말 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 감사드리고 앞으로 인스타그램 팔로우 좀 부탁드린다고. 네, 오늘 저희가 처음에 태국 와가지고 공연을 했는데 생각보다 되게 많은 분들이 와주셔가지고 저희가 되게 놀랐거든요. 그래서 되게 힘을 많이 얻고 갔는데 다음에도 이렇게 저희한테 힘을 많이 주시고 해주셨으면 좋겠습니다. 많이 봐요. 네, 태국 팬들이 이렇게 저희를 많이 사랑해 주시는지 몰랐는데 몸소 이제 오늘 너무 느꼈다 보니까 또 너무너무 오고 싶어졌다고 다음에 또 오겠다고 말씀하셨어요. 되게 저희를 오래 기다려주신 팬분들을 오늘 만나는 것 같아서 너무 기분 좋았고요. 오늘 약 한 3,000분 뭐 이 정도 오신 것 같은데 다음에는 한 뭐 3만 분 막 이렇게 더 많이 만날 수 있으면 좋겠고 계속 태국 팬분들을 오늘처럼 계속 자주 만날 수 있는 날이 많았으면 좋겠습니다. 오늘 와주신 여러분들께 감사드린다는 말 하고 싶었습니다. 2,000 네. 사실 이제 현민이가 인스타 얘기를 꺼냈는데 지금도 정말 제 인스타에는 방콕 분들이 팔로우를 가장 많이 해주시고 계세요. 그래서 저는 꼭 태국에 와가지고 팬 여러분들께 인사를 드리고 싶었거든요. 그래서 이렇게 뜻깊은 자리에 와서 많은 태국 분들을 태국 팬분들을 만날 수 있다는 것 자체가 너무나도 영광이었고요. 그리고 앞으로도 더 많이 성장하고 발전하는 레인즈가 돼서 더 많은 분들을 만나뵐 수 있었으면 좋겠습니다. เขาบอกว่าทาง social media ในส่วนตัวของเขา Instagram ของเขาค่ะยอด follower ทั้งหมดเขาเข้าไปอยู่คนส่วนใหญ่แล้วเป็นคนไทยอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจอยากทำอะไรตอบแทนให้กับแฟนๆคนไทยด้วยเนาะแล้วก็อยากให้มีโอกาสมีผลงานออกมาให้แฟนคนไทยด้วยค่ะ